สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสั่งย้ายแล้วผอ.ชักปืนโชว์หน้าเสาธงพร้อมสั่งสอบปมมีความสัมพันธ์จากกรณีข่าวเมื่อเช้าวันที่4กุมภาพันธ์เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งก่อเหตุชักอาวุธปืนขณะนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงเป็นเหตุให้นักเรียนต้องพากันวิ่งหนีด้วยความตกใจแม้จะไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ครูในโรงเรียนได้ให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนทุกคนกลับบ้านส่วนใครที่ผู้ปกครองยังไม่สามารถมารับได้ในตอนนั้นให้เข้าไปอยู่ในห้องเรียนห้ามออกมานอกห้องเรียนอย่างเด็ดขาดทั้งนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเด็กนักเรียนหลายคนเล่าเหตุการณ์ตรงกันช่วงแรกที่ผอ.พูดเรื่องงบประมาณและรายจ่ายต่างๆในโรงเรียนบรรยากาศก็ปกติดีเพราะว่าจากนั้นจู่ๆผอ.ก็พูดขอโทษและขออโหสิกรรมก่อนจะบอกว่าผอ.จะทำเรื่องนี้ให้ดังกว่าที่เขาทำจากนั้นก็หันหลังให้นักเรียนวางไมค์ปลดกระดุมสูตรแล้วหันหน้ากลับมาเปิดสูตรให้เห็นปืนที่เหน็บอยู่ที่เอวและชักปืนออกมาก่อนมีเสียงร้องห้ามจากครูที่อยู่ในเหตุการณ์ด้านครูของโรงเรียนเล่าว่าผอ.มีความเครียดส่วนตัวเนื่องจากมีข่าวลือว่าผอ.กำลังมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนักเรียนหญิงในชั้นม.3จนเรื่องแดงและผู้ปกครองของเด็กนักเรียนได้เรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบจนกระทั่งเรื่องเริ่มบานปลายมีนักเรียนและคนภายนอกทราบเรื่องและพูดถึงกันจนรู้มาถึงหูของผอ.จึงเกิดความเครียดและน่าจะเป็นเหตุให้ตัดสินใจก่อเหตุชักปืนดังกล่าวครูยังบอกด้วยว่าผอ.ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและไม่ได้กระทําดังกล่าวและวันนี้ก็ได้ยืนยันกับครูและคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนในเช้าวันนี้ก็อยากจะพูดคุยกับนักเรียนหลังเกิดเหตุล่าสุดมีรายงานว่าได้มีคำสั่งให้ผอ.รายนี้มาช่วยราชการที่สพม.16ทันทีมีผลตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์พร้อมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนักเรียนตามที่ถูกกล่าวหาทั้งนี้ผอ.คนดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเมื่อปี2561และจะเกษียณอายุราชการในปี2565ขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ